ปัญหาโลกแตกครับเซลล์ไม่ขยันเซลล์ก็บอกว่าเซลล์ขยันแล้วแต่จริงๆมันมีที่มาที่ไปครับคำถามผมก็คือว่าวันนี้เซลล์ขยันแล้วจะได้อะไรได้ครับได้งานเยอะได้ถูกเพื่อนหมั่นไส้ค่าคอมก็ไม่ว้าวเพราะต้องแจกของแถมหมดจนไม่เหลือค่าคอมเงินเดือนสูงอยู่แล้วว่างก็ไถมือถือมีความสุขรีบเลิกไปหางานนอกทำสุดท้ายโดนดุโดนด่าก็ลาออกมันวนเวียนอยู่แต่สิ่งนี้เปลี่ยนวิธีการบริหารพนักงานใหม่ครับโดยการสร้างแพชชั่นให้อยากเก่งอยากเติบโตแต่มันต้องได้นะได้อะไรได้ความสุขแต่ได้สุขนั้นคือค่าคอมค่าคอมเปลี่ยนวิธีคิดโฟกัสกับการได้ค่าคอมของเซลชวนท่านผู้บริหารทุกท่านครับมาโฟกัสวิธีปิดการขายกันแบบจริงจริงจังๆรถคันนึงเป็น50ล้าน100ล้านยังขายได้ Lamborghini Porsche Ferrari ท่านลองโฟกัสสร้างแบรนดิ้งสร้างเครื่องมือปิดการขายให้เซลล์ขายง่ายขึ้นประโยคเปิดประโยคปิดสร้างความอยากเร่งด่วนเน้นความคุ้มค่าของแพงก็ซื้อลองดูครับโฟกัสลงทุนเพิ่มความรู้เรียนรู้อบรมสัมมนาวางระบบที่จะทำให้ท่านเงินเดือนเพิ่มเติบโตอย่างก้าวกระโดดสนใจเพิ่มทักษะพัฒนาองค์กรติดต่อสอบถามได้ที่ QR code